จากที่เราได้ปฏิบัติมาในภาคบ่ายและพระอาจารย์ได้ชี้ให้พวกเราดูถึงการแยกธรรมชาติออกเป็นกี่กองนะตอนนี้4กองใช่ไหมเริ่มจาก1เป็น2จาก2เป็น4เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอาจารย์จะพาพวกเราไปดูโดย PowerPoint ตรงนี้เห็นยังบนจากที่เราได้ลองปฏิบัติดูเพื่อจะแยกแจกแจงออกให้เห็น2วันที่ผ่านมากระบวนการของเรานั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดการมีประสบการณ์กับการเห็นแล้วก็สามารถที่จะแยกแยะแจกแจงกับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวของเราขึ้นมา มันเริ่มต้นจากตรงนี้ก้อนกลมๆตรงนี้เราแทนค่าคำว่าเป็นธรรมธาตุหรือว่าเป็นธาตุคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งที่ใช้แทนเป็นคำที่ใช้เรียกหรือว่าเป็นคำสมมุติที่ใช้เรียกแทนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้เราใช้คำว่าธาตุทั้งหมดแม้แต่เสียงเขาเรียกว่าธาตุเหมือนกันเข้าใจไหมนั่งอยู่นี่ก็ธาตุอยู่นี่ก็เป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุดินก็เป็นธาตุนั่งอยู่ตรงนั้นก็เป็นธาตุเรียกว่าธาตุทั้งหมดธรรมธาตุก้อนหนึ่งปรากฏขึ้นในโลกอวิชชาหรือความหลงมันก็เข้ามาแล้วก็ยึดครองสำคัญหมายว่าเป็นตัวเราด้วยความหลงนั้นความไม่เข้าใจความจริงนั้นจึงสำคัญหมายว่าธรรมธาตุนี้เป็นเราเป็นตัวเรานานหรือยังนานหรือยังนานแล้วตั้งแต่เกิดจำความได้นะเอาชาตินี้ถ้าจะเอาหลายชาติก็ได้นะแต่ชอบเขาชอบพูดแบบโอ้โหดูแบบดูน่ากลัวมากเลยอะโหหลายกับหลายกันเหลือเกินที่เราต้องหลงอยู่ในความหลงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือฟังดูมันก็น่าใช่นะพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวข้ามสิ่งนี้ออกไปเนี่ยตั้ง 400,000 อสงไขยยิ่งมหากัปนะกว่าจะบำเพ็ญบารมีและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความหลงตรงเนี้ยแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะสั่งสมบุญบารมีสั่งสมบารมีนานกว่าระดับสาวกเพราะว่าสาวกเนี่ยไม่ใช่ผู้ตรัสรู้เองแต่เป็นผู้เห็นตามเข้าใจไหมสาวกไม่ใช่ผู้ตรัสรู้เองแต่ผู้ที่เป็นผู้ที่เห็นตามหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นพระพุทธะจึงต้องใช้บารมีมากถึง 400,000 อสงไขยยิ่งมหากัปเพื่อจะเข้าใจความจริงตรงนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์สาวกน่าจะใช้เวลาเท่าไหร่น้อยกว่าใช่ไหมประมาณสัก 200,000 กว่าไหมหรือ 300,000 เนาะท่านประมาณใช้ 300,000 อสงไขยกันแล้วกันถึงได้มีบารมีมาเกิดทันพระพุทธเจ้าใช่ไหมส่วนพวกเราเกิดทันไหมนี่แปลว่าน้อยกว่าเขาอีกใช่ไหมน้อยกว่าเราพระอรหันต์สาวกนี่ที่เราทำบารมีมาแต่ก็ไม่น้อยนะพระอาจารย์ว่าแม้เราจะน้อยกว่าเราพระอรหันต์สาวกเหล่านั้นแต่ก็ไม่น้อยนะเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้เรายังมีพระพุทธศาสนาให้เราได้ศึกษาไหมมีไหมมีการปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์พาเราปฏิบัติมีไหมมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระอรหันต์ให้เราได้กราบได้ไหว้ให้เราได้สัมผัสอยู่ยังมีไหมเพราะฉะนั้นเรายังอยู่ร่วมสมัยแห่งการบรรลุธรรมไหมการบรรลุธรรมยังพ้นสมัยหรือยังยังอยู่เรายังร่วมสมัยอยู่เพราะเมื่อเรายังร่วมสมัยอยู่จึงเป็นบุญบารมีที่เรายังสั่งสมมาพอสมควรวันเอาสักประมาณสัก 150,000 แล้วกันนะถ้าถ้าพระอรหันต์เหล่านั้นใช้ 200,000 กว่าถึง 300,000 แล้วก็ 150,000 ส่วนไอ้ข้างบ้านที่เราชวนมันแล้วชวนมันอีกก็ไม่เคยมานะประมาณ 5,000 ไอ้ที่ฆ่ากันตูมๆในตะวันออกกลางนั่นก็ประมาณสัก 4-500 เข้าใจไหมได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่แต่ห่างไกลเหลือเกินกับความสอนที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่จะทำให้เราเข้าใจความจริงตรงนี้วันเขายังห่างไกลเรามาก
เขาประมาณสักสามสี่สามห้าร้อยนะส่วนไอ้วิ่งไปวิ่งมาอยู่แต่ข้างล่างก็จะประมาณสักสามสิบยี่สิบรู้จักไหมสิบยี่สิบไอ้พวกที่พอจะมานี่ดินี่ขอมือหน่อยนี่ยกมือไหว้สิลูกไอ้พวกนี้พอทำได้นะส่วนไอ้พวกที่แบบไม่อะไรเลยนั่นก็อีกแบบนึงนะบารมีก็ยังน้อยกว่าไอ้พวกที่ขอมือได้ยกมือไหว้สิลูกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณนักแสนห้าโอ้ยไม่น้อยนะเนี่ยจงภูมิใจบารมีของเราหน่อยนะอย่าคิดว่าเราไม่มีบุญบารมีเราทำมาพอสมควรนะก็ประมาณสัก 150,000 อสงไขยนะกับอีก2วันเนี่ยมาถึงอีก2วันเนี่ยเข้าใจยังนะมีมา2วันเพิ่มเติมอีก2วันงั้นตั้งแต่เมื่อวานมาเจอกันปุ๊บพระอาจารย์พาชวนทำอะไรพระอาจารย์ก็เลยชวนคุณใส่การเจริญสติเข้าไปเมื่อเราใส่การเจริญสติเข้าไปที่ตัวเราปรากฏว่าการเจริญสติทำให้มันแตกออกเป็น2ตัวคือกายที่เคลื่อนไหวกับจิตที่เปลี่ยนความคิดใช่หรือไม่มีไหม2อย่างนี้มีไหมมีตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งวันเนาะจนมาถึงเมื่อเช้าช่วงเช้าเนาะจนมาช่วงบ่ายใช่ไหมมาช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสามโมงเนาะบ่ายสามโมงกว่าพระอาจารย์ก็พาพวกเราเข้าสู่กระบวนการให้สังเกตที่กายกับจิตอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาดูก้อนแรกก้อนของกายนะพอเราสังเกตที่ก้อนของกายปุ๊บกายนั่งนิ่งๆมีไหมที่ให้นั่งนิ่งๆ20นาทีมีไหมมีกายนั่งนิ่งๆ20นาทีมีอยู่แต่พอนั่งไปนานๆปุ๊บปรากฏว่ากายก็มีบางอย่างแทรกออกมาเราเรียกมันว่าเวทนาทางกายในขณะที่จิตนั้นพอไม่ให้มีฐานใช่ไหมที่เป็นความคิดใช่ไหมมันก็ฟุ้งออกไปเป็นความคิดมีไหมมีป่ะมีจะคิดไปแป๊บหนึ่งเนียนๆมันก็มีบางอย่างแทรกออกมาเราเรียกมันว่าธรรมลมในนี้มันเป็นความง่วงมันเป็นหนึ่งในนิวรณ์นะเพราะจะเห็นได้ว่าตัวกายก็มีเวทนาแทรกออกมาในขณะที่จิตมีธรรมอารมณ์แทรกออกมาธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่ปรากฏที่จิตไม่ใช่จิตแม้แต่ความคิดก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นอาการของจิตที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าธรรมชาติทั้งสี่กองได้ปรากฏขึ้นให้เราเห็นอย่างเด่นชัดซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกายก็มีธรรมชาติเป็นของมันเองเวทนาก็มีธรรมชาติเป็นของมันเองจิตหรือความคิดก็มีธรรมชาติเป็นของมันเองส่วนตัวที่มาเคลือบแฝงมาครอบงำจิตอีกทีคือธรรมก็มีธรรมชาติเป็นของมันเองใช่หรือไม่เพราะจะเห็นได้ว่าขณะนี้มันแตกออกมาเป็น4กองจาก1เป็น2จาก2เป็น4ความเห็นเป็น1เดียวนั่นแหละที่เราเรียกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือสักกายทิฏฐิที่ครอบงำคนทั้งหลายไว้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อทำลายสักกายทิฏฐิจึงเรียกว่าการทำวิปัสสนาการทำวิปัสสนาจุดแรกที่เราต้องเห็นคือแยก2อย่างนี้ออกจากกันให้เห็นเป็นส่วนประกอบว่ามันมี2ส่วนคือกายกับจิตคือรูปกับนามไม่ใช่อย่างเดียวกันแล้วจากนั้นถ้าเรายิ่งมาสังเกตเห็นว่าในกายในจิตนั้นยังมีกายยังมีเวทนาออกมาจิตยังมีธรรมอารมณ์ออกมาเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเห็นชัดเลยว่าจากที่เราเคยหลงเห็นเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ใช่ละมันกลายเป็นธรรมชาติถึง4กองและธรรมชาติ4กองนั้นมันก็ทำงานของมันเองโดยตัวของมันเองทำหน้าที่ของมันมีธรรมชาติของมันทำหน้าที่ของมันมีอาการของมันเองมีการงานที่มันต้องทำด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วการสังเกตเห็นอย่างนี้จะทำให้เราเห็นความจริงแล้วค่อยๆ คลายออกไปจากความหลงติดยึดมั่นเห็นเป็นเพียงอาการของธรรมชาติต่างๆที่ปรากฏเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำวิปัสสนาจะทำอย่างนี้เพื่อเห็นความจริงเนี้ยเห็นกายอย่างที่มันเป็นกายจะเป็นยังไงบ้างกระบวนการสังเกตจะทำให้เห็นกายเนี้ยนะมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษณ์เห็นกายเนี่ยนะ
ดูไปดูมาเนี่ยกายที่เรารู้สึกว่ามันคงทนถาวรเราห่วงนักคงหนาแน่นหนาเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วปรากฏว่าเราห้ามมันได้สักอย่างไหมห้ามไม่ให้มันเหี่ยวได้ไหมห้ามไม่ให้มันแก่ได้ไหมห้ามไม่ให้มันเจ็บห้ามไม่ให้มันตายได้ไหมเมื่อห้ามไม่ได้แปลว่าเราบังคับบัญชาได้ไหมเพราะเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้อย่างนี้แหละเราจึงเรียกว่ามันเป็นอนัตตาในอนัตตลักขณสูตรนี้ชัดเจนมากเลยภิกษุทั้งหลายเธอเห็นรูปนี้ไหมรูปนี้มันเป็นอนัตตาทำไมเราถึงบอกว่ารูปนี้มันเป็นอนัตตาเล่าเพราะเหตุว่าเราไม่อาจจะหวังให้รูปนี้เป็นไปตามความปรารถนาของเราเลยขอรูปนี้จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยขอรูปนี้จงเป็นเช่นนี้อย่าได้แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นขอได้ไหมเมื่อขอไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เหตุนั้นแหละเราจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเราอาจบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาและในความเป็นอนัตตานั้นมันก็มีเหตุปัจจัยอยู่สองอย่างคือมันมีความไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่และในขณะเดียวกันมันก็ไม่อาจจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้คือทุกขังมันเป็นอนิจจังและทุกขังในความที่มันเป็นทั้งอนิจจังและทุกขังนั้นแหละมันจึงทำให้เรารู้เลยว่าเราไม่อาจจะบังคับบัญชาสิ่งนั้นให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ถ้าพวกเราได้สวดอนัตตลักขณสูตรแล้วเราจะเข้าใจเรื่องนี้ชัดขึ้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสตัวนี้ให้สอนให้เรานั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ปัญจวัคคีย์เข้าใจความจริงจนกระทั่งถึงขั้นหมดอุปาทานเป็นพระอรหันต์ทั้ง5องค์เพราะพระสูตรชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรเนี่ยจึงเป็นพระสูตรที่สำคัญมากเพราะสร้างพระอรหันต์ชุดแรกของโลกขึ้นทำให้เกิดการสำเร็จเป็นพระอรหันต์ชุดแรกของโลกขึ้นแล้วก็เป็นคำสอนที่เป็นคำสอนที่ใช้คำว่าอะไรดีเปิดทางใหม่ให้กับในสมัยนั้นมากเลยเพราะในสมัยนั้นเนี่ยมันติดคำว่าอัตตาพวกหนึ่งปฏิเสธอัตตาก็ไปติดคำว่านิรัตตาคือไม่มีอัตตาแต่พระพุทธองค์กลับเปิดตรงกลางที่เรียกว่าอนัตตาสิ่งนั้นมันมีด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันจึงไม่อาจสามารถบังคับบัญชาเป็นไปตามความปรารถนามันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนใดๆของเราไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่มีด้วยเหตุด้วยปัจจัยแล้วก็เสื่อมสลายไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยขณะที่พวกปฏิเสธอัตตาก็ยืนยันเลยไม่มีศูนย์เปล่าว่างหมดเอามีดฟันคนตายไปก็ไม่ได้ฆ่าเพราะมันไม่มีแต่แรกเข้าใจไหมไอ้พวกนิรัตตาก็อีกฝั่งหนึ่งเพราะคนเราฝั่งกับคำว่าอัตตาพระเจ้าต้องเปิดตรงกลางคืออนัตตาคำนี้เป็นคำที่เปิดความสว่างไสวให้กับทางชมพูทวีปมากเลยเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วด้วยความที่มันติดแงกอยู่แค่สองคำคืออัตตาและนิรัตตาพระเจ้าทรงเปิดคำอนัตตาขึ้นโอ้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยสวดกันแต่อาจารย์อยากให้เราเห็นว่าเมื่อเรามองเห็นว่ามันมี4อย่างใน20นาทีแรกมันมีอยู่4อย่างมันมีแค่4อย่างจริงหรือปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่4อย่างตัวธรรมชาติ4อย่างนี้มันมีอยู่จริงแต่มันมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวสอดแทรกเพราะฉะนั้นทุกครั้งกายนี้มันมีอยู่จริงเป็นธรรมชาติอีกกองหนึ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่กายนี้เกิดอาการบางอย่างขึ้นอาจจะเจ็บป่วยอาจจะไม่สบายอาจจะหิวอาจจะกระหายหรืออะไรก็ตามพอมันเกิดอาการแสดงอาการตรงนั้นขึ้นมาปั๊บจิตมันวิ่งเข้าไปหยุดเลยพอจิตวิ่งเข้าไปหยุดปุ๊บมันก็ปรุงต่อเกิดความพอใจความไม่พอใจพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีอภิชฌามีอภิชฌาและโทมนัสมีความยินดียินร้ายมีความพอใจไม่พอใจในอาการของกายที่ปรากฏเราใช้คำว่าอาการมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันจะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างไรไม่แค่อาการแปรเปลี่ยนไว้ของสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติไปเนี่ยว่าเข้าสู่ความเข้าใจเรื่องปรมัตถธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าในความเป็นปรมัตถะนั้นมันไม่สามารถที่จะ
มันไม่สามารถจะเรียกชื่อสิ่งใดได้เราจะเห็นเป็นแค่มีวัตถุกับอาการมีเพียงวัตถุกับอาการเท่านั้นที่มันปรากฏขึ้นมีวัตถุอย่างหนึ่งแล้วมีอาการอย่างหนึ่งที่ปรากฏกับวัตถุนั้นเราไม่สำคัญหมายว่าเป็นสิ่งใดฉันใดก็เหมือนกันกายนี้ก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งในความเป็นปรมัตถะและเมื่อกายนี้เป็นวัตถุอย่างหนึ่งกายนั้นก็มีอาการอย่างหนึ่งอาการอย่างหนึ่งอาการอีกอย่างหนึ่งอาการอีกอย่างหนึ่งเยอะแยะมากมายที่จะมีอาการต่างๆปรากฏขึ้นกับกายยกตัวอย่างง่ายๆความไม่เข้าใจความจริงว่ากายเป็นเพียงวัตถุอย่างหนึ่งเป็นเพียงธรรมชาติก้อนหนึ่งที่เราไม่สามารถจะบังคับบัญชาเป็นไปตามความปรารถนาเราได้ในความไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ยังมีความสำคัญยึดมั่นถือหมายว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่ใช่หรือไม่ถูกไหมเมื่อเราสำคัญหมายว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเมื่อเราไปหาหมอเพราะรู้สึกไม่สบายแล้วหมอบอกว่ามีก้อนเนื้อที่หน้าอกข้างขวาหมายความว่ามีอาการบางอย่างปรากฏเปลี่ยนแปลงไปจากที่กายมันเคยเป็นถูกไหมใช่หรือไม่ดีใจใช่ไหมมีของเพิ่มจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดใส่เพิ่มไงของแบบนี้ไม่อยากได้นะเพราะฉะนั้นพอหมอบอกว่ามีก้อนเนื้อที่หน้าอกข้างขวาปั๊บมันเข้าไปเลยจิตมันเข้าไปยึดมั่นสำคัญหมายทันทีแล้วก็แปรเปลี่ยนปรุงแต่งตัวเองให้กลายเป็นทุกข์ใจซ้อนทับทั้งที่จริงๆแล้วตอนนั้นเรารู้หรือยังว่าเป็นอะไรรู้หรือยังหมอบอกหรือยังหมอยังไม่ได้บอกหมอบอกว่า20วันมาทราบผลแต่ว่าไอ้คนที่บอกว่าที่หมอบอกว่า20วันมาทราบผลอีก20วันเชื่อไหมหมอยังไม่ได้บอกแต่มันบอกแล้วไอ้คนนั้นมันพูดเสร็จสับมันคิดเองเสร็จสับแล้วว่ามันต้องเป็นใช่หรือไม่กูระยะไหนเนี่ยหมอตับคำเจอหมอตรวจเจออย่างนี้ต้องระยะ3หรือไม่ระยะ4จะทำยังไงดีต้องให้คีโมเกิดแพ้คีโมล่ะเด็บต้องผมต้องร่วงโอ้ยต้องใช้แสงต่ออีกหรือจะผ่าตัดยังไงดีเนี่ยถ้าเกิดมันไม่หายล่ะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันปรุงเป็นเส้นวงกลมเข้าใจยังไงเนี่ยพอจีบแล้วเขายึบก็หมุนวนเป็นวงกลมสีแดงทับลงไปทับลงไปอาการของกายยังไม่เป็นอะไรมากแต่ทุกข์ของกายปรากฏหรือยังความเจ็บป่วยปรากฏหรือยังยังความป่วยยังไม่ปรากฏยังไม่แสดงความเป็นเวทนาทางกายยังไม่ได้แสดงความเจ็บปวดไม่ได้อะไรเลยแต่จิตนั้นเริ่มแล้วใช่หรือไม่20วันกว่าจะทราบผลกว่าที่หมอจะนัดไปเจอ20วันเต็มๆเป็นเต็มๆใช่หรือไม่เป็นมะเร็งไปแล้ว20วันพอครบกำหนดไปถามหมอหมอก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นซิสเฉยๆผ่าออกก็หายกูละหลงไปตั้ง20วันใช่หรือไม่เออคนเห็นหรือยังนี่คืออาการการที่ใจหรือจิตใจมันวิ่งเข้าไปยึดสำคัญหมายกับความเปลี่ยนแปลงของกายตรงนั้นแล้วมันก็ปรุงแต่งให้ตัวเองกลายเป็นทุกข์ทางใจซ้อนทับกับอาการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดความพอใจไม่พอใจกับอาการเปลี่ยนแปลงถ้ามันพอใจมันก็จะปรุงไปสู่ความเป็นสุขแต่มันไม่พอใจก็ปรุงไปทางเป็นทุกข์ถามว่าอาการแบบนี้เคยเกิดไหมเคยเกิดไหมเคยใช่หรือไม่ความคิดที่มันปรุงแต่งอย่างนี้มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นว่าไอ้เส้นสีแดงก็คือจิตมันวิ่งเข้าไปยึดไอ้วงกลมสีแดงก็คือการที่จิตมันปรุงแต่งซ้อนทำให้กลายเป็นทุกข์กายเอาไว้เป็นทุกข์ใจซ้อนทับเพราะมันหลงเข้าไปยึดสำคัญหมายกับกายนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่พอยังมองโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นหรือความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นความพอใจและความไม่พอใจในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นเราเป็นอยู่บ่อยๆดูต่อมาเวทนามันปรากฏ
ในที่นี้มันเป็นทุกขเวทนาทางกายใช่ไหมที่เรานั่ง20นาทีใช่ป่ะสิ่งที่อาจารย์ถามว่าเห็นไหมที่ใจมันวิ่งเข้าไปยึดอ่ะแล้วมันก็ปรุงแต่งซ้อนทับเห็นไหมกลายเป็นความทุกข์ทางใจซ้อนทับลงไปในความทุกข์ทางกายเห็นไหมไปซ้อนทับในเวทนาทางกายที่ปรากฏขึ้นนั้นแล้วพอพระอาจารย์คุณรู้สึกตัวยกมือสั้นอย่างว่าปั๊บมันก็หายไปจิตมันก็หยุดปรุงแต่ง พอจิตไม่ไปยึดไม่ปรุงแต่งปุ๊บมันก็เหลือแต่เวทนาทางกายแต่พอมันหลงไปยึดอีกปุ๊บมันก็ปรุงแต่งต่ออีกใช่หรือไม่ เราจึงมีความรู้สึกว่าพอเวลาจิตใจมันเข้าไปยึดทีไรมันไปปรุงแต่งทีไรเรารู้สึกว่าเวทนามันแรงขึ้นใช่หรือไม่เพราะในเวทนาทางกายไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเวทนาทางจิตเข้าไปปรุงเมื่อไหร่หนักหน่วงยิ่งกว่าเคยเห็นไหมคนเจ็บป่วยนิดหน่อยมีความปวดมีความนั่นนิดหน่อยๆแต่ถ้าใจมันเข้าไปปรุงแต่งประเภทสำออยอ่ะเข้าใจป่ะไอ้พวกสำออยอ่ะมันจะรู้สึกมันเยอะมากจนบางครั้งมันแทบจะตายเพราะไอ้ความคิดของมันนั่นแหละไอ้เจ็บปวดไม่เท่าไหร่แต่ไอ้คิดมันปรุงแต่งไปเนี่ยแทบจะทำให้มันตายเลยเชื่อไหมมีไหมมีบางคนจะฉีดยาเนี่ยถามว่าฉีดยามันเจ็บไหมเจ็บไหมก็จิตเดียวอ่ะแต่เชื่อไหมมันปรุงซะเป็นลมเลยมันยังไม่โดนเข็มจิ้มเลยซ้ำเห็นแค่เข็มหมอแค่หยิบเข็มมาแล้วก็ฉีดยาออกเพื่อไล่อากาศเชื่อไหมว่ามีเชื่อไหมอาจารย์ก็เชื่อเพราะอาจารย์นี่แหละเป็นสมัยเป็นโยมโอ้ยไม่เคยกลัวอะไรเลยนะสมัยเป็นโยมเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมนี่ผมไม่กลัวใครเลยนะตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็ไม่กลัวใครทำงานก็ไม่กลัวใครโอ้ยมาเหอะ41ก็เคยลอง41ก็ไม่กลัวนะเออคนเดียวนี่แหละมันมา4คนนี้ยังไม่กลัวเลยอ่ะโอ้ลุย107ย่านน้ำมันหนึ่งหูมันเกิดอะไรขึ้นรู้มันไม่ได้ยินเสียงพอไปหาหมอปุ๊บหมอบอกมันเป็นฝีมันบวมขึ้นแล้วมันปิดหูไม่ให้ได้ยินหมอบอกว่าต้องฉีดยาแก้อักเสบฮะฉีดยาเลยอ่ะฉีดหมอหยิบเข็มมาหยิบยามาเหงื่อแตกพลักๆๆๆหมอเป็นอะไรไม่รู้ทำไมเหงื่อออกข้างหลังเต็มเลยอ่ะมือไม้อ่อนไปหมดเลยนะหมอบอกเฮ้ยนี่มันอาการจะเป็นลมนะเนี่ยกลัวมากเลยอ่ะกลัวเข็มเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเวลาหมอจะฉีดยาอาฉีดก็ยื่นแขนให้ก็นั่งมองไอ้เราก็มองเข็มหมออาจารย์อย่ามองสิทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้ามองแล้วแบบว่ามันจะเป็นอัตโนมัติเส้นเลือดมันจะหดตัวมันเป็นยังไงวะเขาบอกว่าถ้าเรากลัวไงพอกลัวปุ๊บเส้นเลือดมันจะหดตัวนะหมอเขาบอกเอาก็อาจารย์ไม่กลัวเอาจิ้มมาไม่เอาอาจารย์หันไปทางอื่นจะหันทำไมอาจารย์ยังไม่กลัวแล้วเองจะกลัวแทนอาจารย์ทำไมเนี่ยแทงจึกเข้าไปแล้วก็ดูไม่เห็นมันจะหดตัวเลยแล้วก็แทงจึกเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชินแล้วทุกเช้าก็จิ้มเข็มเจาะเลือดดูเบาหวานกลายเป็นความเคยชินแล้วหยิบเข็มมาเตรียมจิ้มจิ้มตรงไหนก็ได้จึกเลือดออกปุ๊บเดี๋ยวนี้กลายเป็นปกติที่จะถูกเข็มจิ้มมือจะพุนอยู่แล้วมันยังไม่เจ็บแต่มันก็สามารถปรุงแต่งไปสู่ความเป็นทุกข์ได้ใช่หรือไม่เพราะการที่อาจารย์ให้คุณเห็นเวทนาทางกายมันบีบคั้นคุณแล้วจากนั้นพระอาจารย์ก็ให้คุณเห็นว่ามันมีกระบวนการของการที่จิตมันเข้าไปยึดแล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นตัวทุกข์ซ้อนทับมีไหมมีไหม
มีไหมถ้ามันวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้มีใช่ป่ะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้ความทุกข์ทางใจมันก็เกิดขึ้นจากอาการที่จิตมันวิ่งเข้าไปยึดและปรุงแต่งนั่นเองเวทนาชัดเนาะเห็นอยู่เพราะฉะนั้นกายต้องไปคอยดูไอ้ตอนที่กายมันเป็นอะไรคอยสังเกตดูว่ากายเป็นอะไรแล้วมันจะมีจริงไหมไอ้ใจที่มันเผลอเข้าไปปรุงแต่งแค่ตื่นมาเห็นตื่นมาส่องกระจกก็ได้พรุ่งนี้ลองตื่นมาแล้วส่องกระจกดูนะช่วงนี้ไม่ได้แต่งหน้าเท่าไหร่เพราะถือศีล8มันจะตกใจอุ๊ยตายแล้วอีกาที่ไหนมากระทืบหางตาฉันแค่เห็นหางตามีรอยตีนกาเท่านั้นนะบางคนทุกข์เลยนะไม่ได้ฉันปกติจะถูกกบเอาไว้ไงกบมางานนี้ไม่ได้แบบแต่งหน้าแต่งตาไงเพราะว่าถือศีล8นะอาจจะเผยเห็นตีนกาตัวเองก็ได้มีครั้งไปกราบครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็ไปกราบวันเกิดท่านแล้วก็นั่งกราบเสร็จแล้วก็แยกไปนั่งทางโน้นนั่งในที่อันควรก็มีญาติโยมมากราบท่านแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อคะอิฉันน่ะไม่ต้องการอะไรมากหรอกค่ะอิฉันน่ะขอมีดวงตาเห็นธรรมก็พอแล้วชาตินี้สมัยก่อนนะใจมันก็คิดไว้ไวนะไปส่องกระจกดิคิดในใจนะอยากดวงตาเห็นธรรมไปส่องกระจกดิคือแบบว่าโยมอ่ะเข้าใจไหมโยมไปกราบครูบาอาจารย์ใช่ป่ะอิฉันน่ะไม่ต้องการอะไรหรอกค่ะอิฉันอยากได้ดวงตาเห็นธรรมอะไรเงี้ยเราก็คิดในใจแล้วนะอยากเห็นตาเห็นธรรมไปส่องกระจกดิเดี๋ยวจะเห็นเองเพราะอันนี้พอกๆไว้เนี่ยลองไปส่องกระจกจริงๆได้เห็นชัดเจนว่าสังขารไม่เที่ยงหนอมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นกระบวนการแห่งการเจริญสติมันก็จะทำให้เราสังเกตเป็นผู้สังเกตเห็นใจนี่แหละที่มันคอยจะเผลอไปยึดแล้วก็ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ซ้อนทับกับอาการต่างๆของกายของเวทนาเอาเรามาดูต่อเรื่องของความคิดสังเกตดูไหมว่าพอมีความคิดเกิดขึ้นบางครั้งเราก็พอใจบางครั้งเราก็ไม่พอใจในความคิดที่เกิดขึ้นใช่หรือไม่เห็นอาการที่มันซ้อนทับไหมคิดอะไรนักหนาวะเนี่ยโอ้ยหยุดคิดสักทีดิเว้ยมันหยุดไหมไม่อยากคิดมันก็คิดพอคิดขึ้นมาปั๊บเราก็ไปหงุดหงิดกับมันอาการที่เราไปหงุดหงิดกับมันก็เพราะเราเผลอไปยึดแล้วก็ปรุงแต่งซ้อนทับลงไปแทนที่จะมองเห็นว่าความคิดมันก็เป็นเพียงอาการของจิตที่เปลี่ยนไปเท่านั้นแต่เรากลับปฏิเสธไม่อยากจะให้มันคิดไม่อยากจะนั่นนี่โดยเฉพาะบางครั้งถ้ามันคิดในเรื่องที่ไม่ดีอาจารย์หนูไม่อยากปฏิบัติกับอาจารย์หรอกทำไมอ่ะถ้าหนูนั่งนิ่งๆสงบๆของหนูดีๆก็อยู่ตั้งนานแล้วล่ะแต่พอมาเจริญสติกับอาจารย์น่ะไม่ไหวทำไมคิดเยอะมากเองไม่ได้คิดเยอะหรอกเอ้าทำไมอ่ะก็เมื่อก่อนหนูนั่งนิ่งๆหนูก็ไม่คิดมากนะอาจารย์เมื่อคิดมากมันเดิมมาแหละเอ้าจริงเหรอจริงเองคิดดูนะก็เลยบอกเคยเห็นผัดถั่วงอกไหมเวลารู้จักผัดถั่วงอกไหมสมมติผัดถั่วงอกเวลาเขาตักผัดถั่วงอกใส่จานมาให้เราใช่ไหมมันกระยุ่มนึงใช่ป่ะเวลาเราตะเกียบคีบกินใช่ป่ะมีใครเราคีบปุ๊บเป็นคำใช่แป๊บเดียวมันก็หมดใช่หรือไม่เนี่ยคือเมื่อก่อนเราเป็นแบบเนี้ยรวมๆเห็นแบบรวมๆเห็นแบบอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นอะไรมากมายเลยรู้สึกเหมือนกับความคิดมันน้อยถ้าเปรียบเหมือนผัดถั่วงอกมันเป็นความคิดคราวนี้พอคุณมาเจริญสติปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนจากการคีบทีละคำมาเป็นคีบทีละเส้นคุณลองคิดดูสิมันคีบทีละต้นเยอะไหมทีเนี้ยดูเยอะไหมคีบทีละคำมันแป๊บเดียวก็หมดใช่ไหมแต่คีบทีละมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆมันเยอะจริงๆมันเท่ากันเพียงแต่ว่างานเนี้ยคุณเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันคิดมา100 เรื่องคุณรู้ทันแค่
30เรื่องแต่พอคุณมาเจริญสติปุ๊บเนี่ยนะมันก็เริ่มรู้ทัน40 50 60 70 80 90 100จนสุดท้ายมันคิดมาเมื่อไหร่รู้ทันเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันไม่ได้เป็นไปเพื่อทำให้ความคิดมันน้อยลงแต่ทำให้เรารู้ทันมันมากขึ้นการรู้ทันความคิดมากขึ้นจะทำให้เราไม่เป็นทุกข์กับความคิดเรื่องจริงแต่การฝึกในการยึดกดข่มความคิดเอาไว้แล้วพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเป็นทุกข์จริงไม่จริงเพราะแปลว่าเราก็จะคิดว่าทำไมเราไม่สามารถจัดการกับมันได้อีกแล้วแต่ถ้าเราเรียนรู้กับมันว่าอ๋อก็มันคิดอ่ะก็จบมันเป็นเพียงอาการของจิตที่เปลี่ยนไปก็แค่นั้นก็รับรู้เราไม่จำเป็นต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับความคิดที่ปรากฏขึ้นเพราะเธอเพิ่งมาเจริญสติมันก็เลยทำให้เธอเห็นความคิดทุกเรื่องที่ปรากฏอ๋อหนูคิดว่าหนูคิดเยอะขึ้นไม่อ่ะคิดเท่าเดิมแต่มันรู้ทันเท่าเดิมมันรู้ทันมากกว่าเดิมสักพักมาอีกแล้วหนูอ่ะอีกแล้วพระอาจารย์ทำไมอีกอ่ะแกมาปฏิบัติพระอาจารย์อ่ะอีกแล้วไม่เป็นไรคิดไม่ดีอ่ะคิดไม่ดีเองเพิ่งรู้ว่าเองคิดไม่ดีเอ้าอาจารย์พูดงี้หมายความว่าไงก็เองคิดไม่ดีมานานแล้วอาจารย์หนูคนดีนะนั่นแหละเพราะเองคิดว่าเองคนดีนั่นแหละเองถึงทุกข์มันคิดมา10เรื่องมันคิดไม่ดี3เรื่องแค่นั้นแหละทุกข์แล้วไอ้เนี่ยฉันคิดได้ไงทำไมฉันคิดไม่ดีได้ไงเนี่ยจริงๆอ่ะเองก็คิดไม่ดีมาเรื่อยๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเองไม่เคยเห็นแล้วเองก็ชอบไปกบหน้ามันไปกลบเอาความดีกลบเอาความดีกลบอีกอย่างเองยึดมั่นถือมั่นว่าเองเป็นคนดีคนดีต้องคิดไม่ดีพอมันคิดเองจิตมันคิดขึ้นมาเองด้วยความคุ้นชินอาจจะคิดไม่ดีบ้างไม่ได้คิดไม่ดีทุกเรื่องแค่แวบหนึ่งมาเองก็ไม่พอใจแล้วเพราะเองไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนคิดไม่ดีไปนั่งดูใหม่ปะตอนนี้ก็นั่งหายไปอีก2ชั่วโมงกลับมาอาจารย์หนูรู้แล้วรู้แล้วหนูไม่ใช่นางเอกทำไมวะอิจฉาริษยาเพียบเลยอะนั่งยกมือสร้างอยู่บ่อยเดี๋ยวก็โผล่มาแล้วเดี๋ยวอิจฉาคนนั้นแล้วก็ริษยาคนนี้เดี๋ยวก็ไม่พอใจใครได้ไม่พอใจคนนี้เออแล้วเองทำไงหนูก็รู้แล้วเออใช่หนูก็รู้แล้วอย่างที่อาจารย์ว่าน่ะเออแล้วมันก็คิดดีบางทีก็โผล่มาคิดไม่ดีบ้างก็เออครับช่างมันเองไม่ต้องไปใส่ใจแค่เห็นว่ามันคิดก็จบไอ้ดีไม่ดีเนี่ยเองใส่สมมุติมาทีหลังเองเราไปแปะป้ายให้มันทีหลังถ้าเรามองว่าเป็นแค่อาการของจิตที่เปลี่ยนไปล่ะไม่ได้แปะป้ายให้มันว่าดีหรือไม่ดีอ่ะเหมือนกันไหมก็เหมือนกันน่ะแค่ความคิดที่ปรากฏขึ้นเท่านั้นเองเพราะถ้าเราไม่ไปใส่ใจกับมันปุ๊บมันก็ดับไปยิ่งเห็นมันเกิดดับยิ่งเหมือนกันใหญ่เลยทีเนี้ยเพียงแต่เราเผลอไปสำคัญหมายตั้งตัวว่าฉันเป็นคนดีฉันต้องไม่คิดไม่ดีฉันต้องคิดดีคิดไม่ดีบ้างจะเป็นอะไรไปตายไหมไม่ตายค่ะเออหัดรู้จักความจริงซะบ้างอยู่บนความจริงจิตมันจะคิดอะไรนั่นก็เรื่องของมันไม่ใช่เราคิดมันคิดแต่ถ้าเราจะคิดคือเราจะตั้งใจคิดเข้าใจยังเห็นเนี่ยถ้าเราจะคิดคือเราจะตั้งใจคิดจำได้ไหมตั้งใจคิดจำได้ไหมหรือลืมไปแล้ววันนี้เรียนมานิดเมื่อวานลืมเลยโอ้โหก็เกินไปนะจำได้ยังจำได้อยู่ใช่ไหมเออถ้าเราจะคิดคือเราจะตั้งใจคิดถ้ามันคิดขึ้นมาเองเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจไหมไม่มีปัญหาอย่าไปสนใจอย่าให้ค่าความหมายแวบขึ้นมาเออรู้แล้วไปนะเพราะถ้าเผลอเราเผลอไปให้ค่าความหมายปุ๊บเนี่ยพอมันคิดขึ้นมาปั๊บเราเผลอให้ค่าความหมายเข้าไปยึดละแล้วก็ปรุงแต่งซ้อนทับลงไปพอใจไม่พอใจในความคิดที่ปรากฏแทนที่จะเห็นมันสักแต่ว่ามันคิดเรามาดูอีกตัวธรรมอารมณ์ของความง่วงที่มันปรากฏให้เราได้เห็นอยู่เมื่อตอนบ่ายมีไหมมีใครพอใจความง่วงบ้างยกมือขึ้นพอใจไหมตอนมันโผล่มาพอใจไหมยินดีกับมัน
ไปกับมันไหมแต่บางคนบอกไม่ยินดีแต่ดันไปกับมันเพราะมันมีกำลังใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอความง่วงปรากฏปุ๊บเราก็มักจะเผลอเข้าไปไม่พอใจกับมันพอไม่พอใจกับมันปุ๊บก็กลายเป็นทุกข์ใจแทนที่ความง่วงจะหายไปมันยิ่งแรงขึ้นอีกคือมันกลายเป็นทุกข์ใจไปเสริมกำลังให้ความง่วงที่ปรากฏเพราะใครหลายๆคนที่บอกว่าฉันจะสู้กับความง่วงสู้เว้ยแป๊บเดียวกองออยกองอยู่แถวๆนั้นนะเจอมันปักเรียบร้อยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นยิ่งเราไปให้ค่าให้ความหมายสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนี่คือไอ้เส้นสีแดงคือการวิ่งเข้าไปให้ค่าคือไปยึดมั่นสำคัญหมายกับสิ่งเหล่านั้นแล้วจากนั้นไอ้วงกลมสีแดงคือภาวะการที่จิตเราปรุงแต่งเป็นทุกข์ไปกับสิ่งเหล่านั้นไม่พอใจบ้างพอใจบ้างเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับมันเพราะอาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์เหล่านี้นี่เองอาการพอใจและไม่พอใจเหล่านี้เองที่ปรุงไปสู่ความเป็นสุขเป็นทุกข์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้เราเห็นความจริงว่าให้เห็นนะให้เห็นอาการของความพอใจไม่พอใจที่มันปรากฏขึ้นจากอาการของกายเวทนาจิตธรรมที่ปรากฏเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าให้ถอนอภิชฌาและโทมนัสถอนความพอใจและความไม่พอใจในกายในอาการของกายถอนความพอใจและความไม่พอใจในอาการของเวทนาถอนความพอใจและความไม่พอใจในอาการของจิตหรือความคิดถอนความพอใจและความในธรรมทั้งหลายที่ปรากฏนั้นเสียเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า20นาทีคุณโดนทั้งสองส่วนเห็นธรรมชาติ4กองไม่พอมันยังมีตัวคอยสอดแทรกอีก4ตัวที่พาคุณให้เป็นทุกข์กับอาการต่างๆที่ปรากฏในธรรมชาติ4กองนั้นใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นต่อมาอาจารย์ให้คุณยกมือสร้างจังหวะอีก10นาทีต่อมาเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อให้เราถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียวันพอเรากลับมารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันได้เกิดการถอนความพอใจหรือถอนอภิชฌาและโทมนัสออกมาแล้วการถอนออกมาได้นี่เองจะทำให้เราเห็นกายในความเป็นกายคือสักแต่ว่ากายเวทนาจะเห็นสักแต่ว่าเวทนาเป็นเพียงอาการบางอย่างที่ปรากฏความคิดก็เป็นสักแต่ว่าความคิดธรรมารมณ์ที่ปรากฏก็สักแต่ว่าเป็นธรรมารมณ์ที่ปรากฏซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในสติปัฏฐานสูตรและตรงนี้มันอยู่ในสติสัมมาสติด้วยคือให้เห็นว่ามันมีกายเวทนาจิตธรรมไม่พอให้เห็นอาการที่เราเผลอเข้าไปยินดียินร้ายด้วยแล้วก็ถอนความยินดียินร้ายนั้นออกซะเมื่อเราถอนความยินดีละปุ๊บเนี่ยใจของเราจะตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกตัวจะเด่นชัดขึ้นเพราะว่ามันไม่เผลอไปยินดียินร้ายกับอะไรมันจะมีความเป็นกลางภาวะที่จิตมันเป็นกลางตรงนี้นี่เองเป็นกลางอย่างยิ่งตื่นตัวอย่างยิ่งตรงนี้นี่เองจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิในคุณสมบัติของสัมมาสมาธิคือเพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้เพราะความที่โสมนัสและโทมนัสทั้งสองได้ดับลงในการก่อนสติปริสุทธิ์สติบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติและมีความเป็นอุเบกขาอย่างยิ่งคือมีความเป็นกลางอย่างยิ่งเพราะมันถอนอภิชฌาและโทมนัสไปแล้วเข้าใจไหมถอนความยินดียินร้ายรูปจิตมันจะตั้งมั่นเป็นสติจะบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติมีความเป็นกลางตื่นรู้อย่างเต็มที่นี่คือคุณสมบัติของสัมมาสมาธิซึ่งสัมมาสมาธิมีไว้ทำอะไรสัมมาสมาธิถ้ามันตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บมันจะเห็นกายแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งเห็นเวทนาแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งเห็นความคิดทั้งหลายหรือจิตที่มันปรุงเป็นเรื่องอะไรก็ช่างแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งเห็นธรรมทั้งหลายที่ปรากฏเหล่านั้นก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งการเห็นอย่างนี้เรียกว่าการเห็นอย่างไม่มีธุลีบังตาเพราะธุลีบังตาคือตัวนี้ไอ้ตัววงกลมสีแดงคือความพอใจความไม่พอใจอวิชชาและโทมนัสเองมันเป็นธุลีบังตามันไม่ได้หมายถึงตานี้แต่มันถึงตาไหนมันไม่ถึงตาใจตาในตาใจตาสติเพราะถ้าใจของเรามันเอียงอ่ะคุณเข้าใจไหมถ้าใจของเรามันเอียงไปสู่ความยินดียินร้ายมันจะเป็นกลางไหม
เมื่อมันไม่เป็นกลางแปลว่ามันถูกบังหรือยังถูกบังด้วยความยินดียินร้ายใช่หรือไม่เพราะถ้าเราถอนความยินดียินร้ายออกปั๊บใจจะเป็นกลางใช่หรือไม่เพราะไอ้ตัวที่บังตาในเรามันก็จะหายไปถูกไหมนี่แหละที่ท่านโกณฑัญญะได้เห็นอย่างวิระชังวิตมาลังเห็นอย่างไม่มีธุลีบังตาเมื่อท่านได้พิจารณาตามสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนในอนัตตลักขณสูตรโดยเฉพาะสอนเรื่องของอริยมรรคมีองค์8พูดถึงสัมมาทิฏฐิไล่จนถึงสัมมาสมาธิท่านพิจารณาตามจึงได้เห็นถอนความยินดียินร้ายออกปุ๊บในสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับท่านพอท่านถอนความยินดียินร้ายในสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับท่านปุ๊บเมื่อนั้นท่านจึงเห็นตามความเป็นจริงว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีการดับเป็นธรรมดานั่นคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งนี่คือการเห็นด้วยอริยมรรคนี่คือการเห็นด้วยสัมมาสมาธินี่คือการเห็นด้วยการพร้อมมูลแห่งมรรคทั้ง8ข้อที่มันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือความรู้สึกตัวที่มันโดดเด่นขึ้นตรงนั้นในจังหวะแห่งความพร้อมตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นชัดเจนเมื่อเราเห็นชัดเจนตรงนี้นี่เองจึงเรียกว่านี่คือการทำงานของอริยมรรคนอกนั้นคือผลนั่นหมายความว่ามันเห็นอย่างเนี้ยผลมันเป็นอย่างไรก็คือใจมันถอดถอนจากความหลงติดยึดมั่นมากน้อยแล้วแต่การแจ่มแจ้งเข้าใจไหมและการแจ่มแจ้งหรือบารมีของแต่ละท่านที่เห็นบางท่านอาจจะเห็นปุ๊บอ๋อละได้ในระดับหนึ่งบางท่านเห็นปั๊บละได้ไม่พอยังแทงทะลุต่อได้อีกละได้แล้วปุ๊บจับต่อเลยเข้าใจไหมเหมือนพระสารีบุตรที่สังเกตดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงเวทนาปริฆาสูตรที่ถ้ำสุคราขาตาใครเคยไปอินเดียมาแล้วยกมือขึ้นเห็นถ้ำสุคราขาตาไหมนั่นแหละเป็นถ้ำที่อยู่เชิงเขาคิจกูฏใช่ปะก่อนจะขึ้นไปที่กุฏิพระพุทธเจ้ามูลคันธกุฏิตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าได้ใช้เป็นที่สนทนาธรรมกับทีฆนักขปริภาชกปริภาชกคือนักบวชนอกศาสนาพุทธเป็นนักบวชอีกพวกนิกายหนึ่งเป็นลัทธิหนึ่งและปริทีฆะแปลว่ายาวนักขะแปลว่าเล็บเพราะฉะนั้นเป็นพวกนักบวชหรือพวกนักบวชหรือพวกโยคีที่ไว้เล็บยาวบางพวกไว้ยาวขนาดไหนกำมือเนี้ยจนแทงทะลุเลยเนี่ยบางพวกก็ไว้อย่างเงี้ยมีแต่เล็บยาวนะทีฆะนักขะเข้าใจยังไงเนี่ยพวกเล็บยาวก็มาเจอกับพระพุทธเจ้าตอนแรกก็คุยกันเรื่องทิฏฐินะเพราะว่าทีฆะนักขะเขาบอกว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าพอใจสำหรับข้าพเจ้าเลยนี่เป็นวาทะของเขาเขายึดมั่นถือมั่นในวาทะนี้มากแล้วเขาใช้วาทะเนี้ยในการที่จะพูดกับคนอื่นข่มคนอื่นสอนคนอื่นภูมิใจมากวันเขาเจอพระพุทธเจ้าเขาพูดคำเนี้ยไม่มีอะไรน่าพอใจสำหรับข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยสวนกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นคำพูดเมื่อกี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจสำหรับท่านแต่ในความเป็นจริงเขากำลังพอใจในคำพูดนั้นใช่หรือไม่เห็นไหมไม่มีอะไรน่าพอใจสำหรับข้าพเจ้าแต่พูดไปนี่คือแบบนี่แหละวาทะกูเนี่ยคือว่าทางเขานี่กูพอใจสิ่งที่กูนี่แนวทางของกูนี่วิธีการของกูนี่วาจาของกูนี่คำสอนของกูพระเจ้าก็สวนไปเลยถ้างั้นไอ้คำพูดเมื่อกี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจสำหรับท่านด้วยสิทีฆนักขะก็อึ้งสิพี่น้องใช่ไหมไม่มีใครสวนเขาสักทีแต่พระเจ้าสวนดิเพราะพระเจ้าละเอียดกว่าคนทั่วไปอ่ะท่านก็เห็นอยู่ว่าอ๋อมันก็ยังพอใจเรื่องนี้อยู่อ่ะเอานั้นน่ะก็เลยยอมฟังพอยอมฟังก็คุยกันพุทธเจ้าบอกคนมันมีวาทะอย่างนี้แล้วมันทะเลาะเบาแหวงกันอ่ะเพราะมันสำคัญหมายว่ากายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเพราะสำคัญหมายว่ากายเป็นตัวเป็นตนมีเราเป็นกายนี้เป็นของเราพอมันมีเห็นกายนี้เป็นของเราไม่พอ
มันยังเผลอมองอยู่ว่าเวทนานี่เป็นเราเป็นของเราจากนั้นพระองค์ก็พูดเรื่องเวทนาทีเนี้ยสาธยายเรื่องเวทนาเพียบเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะงานนี้พระองค์เห็นแล้วว่ามีคนใดคนหนึ่งกำลังเสวยเวทนาอย่างเต็มที่อยู่กำลังมีคนหนึ่งที่กำลังแบบโดนเวทนาเล่นงานอย่างเต็มที่อยู่คือใครพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่ข้างหลังเข้าใจไหมพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่ข้างหลังพระเจ้านั่งอยู่ข้างหน้าพระสารีบุตรอยู่ข้างนั่งในที่อันควรเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมทูตพระเจ้านั่งพระเจ้านั่งอย่างงี้ใช่ไหมพระสารีบุตรก็นั่งประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็คอยพัดที่คณะขานั่งประมาณนั้นเข้าใจป่ะเออวันนี้วิธีการเทศของพระเจ้าก็คือนี่ไงเทศรู้ว่าพระสารีบุตรกำลังเดินเวทนาเล่นงานอย่างหนักอยู่ท่านก็เลยแสดงธรรมแบบกระทบชิ่งอ่ะเข้าใจป่ะเออแสดงธรรมแบบกระทบชิ่งคือแบบเหมือนกับพูดกับทีฆนขาคือพูดเรื่องกายสำคัญหมายว่ากายเป็นตัวเป็นตนใช่ว่าเสร็จแล้วถ้าก็พูดเรื่องเวทนาต่อเลยแล้วไม่ต่อเรื่องนั้นเดี๋ยวจบเรื่องเวทนาแล้วไม่ต่อนะทำกลับไปพูดเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องอะไรต่อนะพูดกายกับเวทนาในขณะนั้นเนี่ยกายก็พูดนิดเดียวเองอะแต่พูดถึงเวทนาเยอะมากเลยอะเพราะตอนนั้นพระสารีบุตรกำลังเจอเวทนาอย่างหนักถ้าก็พูดปุ๊บกระทบจากนั้นชิ่งไปทางนี้กระทบทางนี้ชิ่งมาทางนี้เข้าใจป่ะเพราะว่าพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากพูดตรงๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พูดแบบไปพูดไปแล้วก็ฟังรู้เรื่องเลยต้องพูดอาศัยกระทบชิ่งพอพูดอาศัยกระทบชิ่งปุ๊บพระสารีบุตรฟังไปก็พิจารณาไปเวทนากำลังเล่นงานอยู่เวทนาที่เป็นของเสียบแทงเวทนาที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พุทธเจ้าพูดลองอยากรู้ไปหาอ่านเอาเองนะในเวทนาปริคขสูตรปรากฏว่าพอพุทธเจ้าเทศเรื่องเวทนาจบลงเท่านั้นแหละทีฆนขะถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งประกาศตัวเป็นพุทธมามกะเป็นนะสำเร็จเป็นพระโสดาบันส่วนนี้เลยพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์นะได้อาศัยเวทนาในการพิจารณาเวทนาเห็นความเกิดดับเห็นความแปรปรวนเห็นพระไตรลักษณ์แสดงอย่างแจ่มแจ้งกับเวทนาที่ปรากฏรู้แจ้งแทงตลอดผ่านเราจึงเรียกว่าพระองค์พระสารีบุตรนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ผ่านเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติพิจารณาเวทนาที่ปรากฏนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจยังเห็นเนี่ยนั่นแหละเพราะจะเห็นได้ว่าเวลาคนเราอะเกิดเวทนาขึ้นแล้วก็มักจะเผลอเข้าไปมีเราใช่ไหมเป็นเราเป็นผู้เป็นเวทนาเวทนานี้เป็นเราเป็นกับเวทนาเพราะพระเจ้าจึงบอกว่ามันมีอยู่3ความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นไอ้3ความรู้สึกนี้แม้นความรู้สึกใดก็ตามถ้ามันปรากฏขึ้นเราเป็นทุกข์เลยเอตังมะมะนี่ของเราเอโซหามัสมินี่เป็นเราเอโซเมอัตตาตินี่คืออัตตาตัวตนของเรา3อย่างเนี้ยแม้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้เป็นทุกข์โอ้เวทนาเอตังมะมะนี่มันเป็นเวทนาเราเอโซหามาสมิเรากำลังเป็นไปกับเวทนาเรากำลังทุกข์ทรมานกับเวทนาเราไม่ได้มองเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาแต่กลับมีเราเข้าไปรองรับเข้าใจยังเวทนาเป็นเราเป็นเจ้าของเวทนานั้นสังเกตดูเวลาปวดโอ้กูจะเป็นอะไรไหมเนี่ยขาปวดขนาดนี้เอามาพาดซะบ่แปลว่าเห็นเวทนาหรือเป็นกับเวทนาใช่หรือไม่แล้วถามว่าคนเรามันเผลอที่จะไปเป็นอย่างเงี้ยบ่อยไหมเผลอที่จะมีตัวตนเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นอะสิ่งนั้นสิ่งเนี้ยบ่อยไหมก็เหมือนกับอาจารย์หนูไม่อยากปฏิบัติกับอาจารย์หรอกทำไมหนูคิดไม่ดีเองคิดไม่ดีหรือมันคิดไม่ดีเห็นเผลอคิดไหมเห็นเผลอคิดไหมพวกเราเห็นเผลอคิดไหม
ถามว่าเผลอคิดใครคิดเผลอคิดใครคิดเออจิตมันคิดเองสาธุมีอยู่คอร์สหนึ่งเว้ยสอนไปเอาเผลอคิดเองมาเห็นใครคิดเราคิดใครคิดนะเราคิดใครคิดนะเราคิดโอ้โหมันเด่นย้ำมากเลยอ่ะหนักแน่นมากเลยอ่ะโอ้สาถามทั้งสามรอบกะให้มันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนไม่พอมันตอกย้ำอัตตาลงไปเลยว่าเราตัวตนมันใหญ่มากเลยมันรองรับเอาเต็มที่เลยเราคิดเอตังมะมะนี่ของเราเอโซหามาสมีนี่เป็นเราเอโซเมอัตตาตินี่ละตาตัวตนของฉันปรากฏเลยโอ้ยชัดเจนมากเลยแทนที่จะเห็นว่าอ๋อมันคิดเพราะเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องตอบแบบกรรมฐานเข้าใจไหมตอบแบบผู้มีกรรมฐานหน่อยโอ้ไม่ใช่มาถึงอาจารย์วันนี้นะหนูง่วงมากเลยอ่ะวันนี้นะหนูฟุ้งซ่านมากเลยอ่ะวันนี้นะหนูคิดมากเลยอ่ะวันนี้นะหนูเมื่อยมากเลยหนูร้อนหนูหนาวมากเลยเฮ้ยพูดใหม่เด้มาเราก็จะทักท้วงพูดใหม่เด้อึ้งสักพักหนึ่งอ๋อวันนี้มันร้อนมากเลยอ่ะวันนี้หนูเห็นมันร้อนวันนี้หนูเห็นมันหนาววันนี้หนูเห็นมันเมื่อยวันนี้หนูเห็นมันเออเห็นมันตอบแบบกรรมฐานต้องตอบว่าเห็นมันไม่ใช่ว่าวันนี้หนูร้อนวันนี้หนูหนาววันนี้หนูปวดวันนี้หนูเมื่อยวันนี้หนูง่วงไม่ใช่วันนี้เห็นมันปวดมากเลยวันนี้เห็นมันง่วงง่วงวันนี้เห็นมันเมื่อยมากวันนี้เห็นมันคิดมากอย่างนี้สิเข้าใจไหมเห็นมันไม่ใช่เป็นกับมันตอบให้มันมีกรรมฐานบ้างโอ้ยค่ะค่ะจำไว้นะทำให้มันคล่องทำให้มันคล่องทำในใจอย่างนี้ไว้ให้มันคล่องนะอย่าเอาตัวไปรองรับทุกอย่างเนี่ยไอ้เส้นสีแดงเนี่ยคือตัวไปรองรับแล้วก็กลายเป็นกระด้งสีแดงรองรับมันทุกเรื่องหนักเลยนั่นนะแทนที่กายมันจะเป็นสักแต่ว่าอาการของกายแต่พอใจเข้าไปยึดปุ๊บมันปรุงแต่งซ้อนทับปั๊บกลายเป็นอุปาทานขันธ์แทนที่กายมันจะเป็นแค่ขันธ์เฉยพอเข้าไปยึดปรุงแต่งรองรับปั๊บมันเลยกลายเป็นอุปทานขันธ์เวทนาก็เช่นเดียวกันเทนได้เป็นเวทนาสิแต่ไม่เห็นมันเป็นเวทนาเฉยๆเราก็เผลอไปรองรับไปปรุงแต่งกับมันอีกเข้าใจไหมเลยกลายเป็นอุปทานขันธ์อีกพอเมื่อเช้าสวดมนต์หรือยังความคิดปรากฏแทนที่เห็นมันแค่มันคิดกับกลายเป็นเราคิดเราคิดดีเราคิดไม่ดีมันเลยกลายเป็นอุปทานขันธ์อีกพอทำมาปรากฏเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บแทนที่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเราก็เผลอไปยินดียินร้ายเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับมันมันก็เลยกลายเป็นอุปทานขันธ์อีกเพราะฉะนั้นขันธ์มันมีไหมขันธ์มีไหมมีธรรมชาติมันมีกองของมันอยู่แล้วแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นอุปทานขันธ์เมื่อไหร่มันเป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นอุปทานเป็นทุกข์อุปาทานวันเมื่อเช้าที่เราสวดมนต์สังขิตเตนะบรรจุปาทานขันธาดุขขาว่าด้วยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ใช่หรือไม่ขันธ์ห้าจริงๆมันเป็นทุกข์ในตัวของมันคือตัวขันธ์เนี่ยมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้กองทั้ง4กองเนี่ยก็อยู่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เขาเรียกว่ามันก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราเผลอเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปมีตัวตนรองรับกับมันยินดียินร้ายเป็นสุขเป็นทุกข์มีอภิชฌาและโทมนัสกับมันปั๊บเราจึงเรียกว่ามีอุปาทานขันธ์แล้วมันก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์เลยกลายเป็นทุกข์อุปาทานทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นนี่คือทุกข์ทางจิตใจนี่คือทุกข์อริยสัจที่เรียกทุกข์ทางจิตใจเพราะมันเกิดที่จิตที่เรียกทุกข์อุปาทานเพราะมันเกิดจากการหลงเข้าไปยึดสำคัญหมายแล้วเป็นทุกข์จึงเรียกว่าทุกข์อุปาทาน
ที่เรียกทุกข์อริยสัจเพราะว่ามันเป็นทุกข์ที่พุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าไปเห็นเพื่อดับโดยเด็ดขาดได้ด้วยกระบวนการของอริยสัจ4ทุกข์คือสิ่งที่ต้องกำหนดรู้สมุทัยคือสิ่งต้องละตัวนี้เพราะการที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้อาตาปีเห็นไหมเห็นไหม10นาทีต่อมาอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติก็คือมีความรู้สึกตัวเข้าไปปั๊บถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้การฝึกถอนความพอใจและความไม่พอใจออกได้นี่เองจะทำให้เราเริ่มเรียนรู้กระบวนการเกิดขึ้นของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติปัฏฐาน4นั้นเป็นทางสายเดียวเอกมัคโคเอกแปลว่า1เอกโดตีเอก1ถ้าบอกว่าเป็นทางสายเอกปุ๊บมันต้องมีสายโทสายตีใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเพื่อยังสัตว์ให้ไปสู่ความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าคุณจะปฏิบัติแนวทางใดก็ตามสุดท้ายต้องไปรวมลงที่สติปัฏฐานเพื่อทำวิปัสสนาเพราะสติปัฏฐานมันเป็นวิปัสสนาและวิชาวิปัสสนานั้นมันมีในพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสติปัฏฐานนั้นเป็นดั่งรอยเท้าช้างที่ทุกรอยเท้าของสัตว์หลอมลงตรงนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการสู่ความพ้นทุกข์มันต้องปรับเข้าสู่สติปัฏฐานคุณจะเริ่มต้นมาด้วยอะไรก็ตามแต่คุณต้องต่อยอดด้วยสติปัฏฐานทั้งหมดคุณจะทำฌานมาลึกแค่ไหนก็ช่างรูปฌานรูปฌานถ้ายังไม่เข้าสติปัฏฐานไม่มีทางต่อให้คุณจะเถียงว่าก็ฉันใช้เจโตวิมุตติการใช้เจโตหมายความว่าคุณใช้กำลังของสมาธิเป็นตัวนำแต่สุดท้ายก็ต้องเข้าสติปัฏฐานอีกแล้วพวกปัญญาวิมุตต์อ่ะปัญญาวิมุตต์ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องสมาธิไม่เอากำลังของสมาธิเป็นตัวนำแต่เอาการเห็นสภาวะธรรมชาติตามความเป็นจริงคือวิปัสสนาล้วนๆเข้าไปเลยคือทำสติปัฏฐานตรงก็ต้องเข้าสติปัฏฐานคือเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมาอยู่ตรงนี้เพราะตัวสติปัฏฐานนั้นมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้เข้าใจไหมให้คอยสังเกตไอ้ตัวเนี่ยเพราะตอนนี้คุณสามารถแยกธรรมชาติ4กองได้นั้นน่ะคุณสามารถแยกมันได้แล้วธรรมชาติ4กองจากนั้นการปฏิบัติของคุณให้สังเกตอะไรสังเกตไอ้ตัวเนี้ยสังเกตไอ้ตัวเนี้ยที่มันคอยจะไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปรุงก่อนพอใจไม่พอใจอ่ะสังเกตจิตที่มันจะเข้าไปยึดแล้วก็ปรุงสังเกตจิตที่มันเข้าไปยึดแล้วปรุงเห็นมันปุ๊บให้ถอนมันออกมันจะปรุงกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ช่างเราจะเห็นรู้ทันมันจากนั้นเราจะใส่การเจริญสติเข้าไปถอนมันออกถอนมันออกถอนมันออกเห็นเส้นสีดำไหมยิงสวนกลับ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 ปุ๊บถอนออกเมื่อไหร่ปุ๊บพระไตรลักษณ์มันทำงานอยู่แล้วที่เราไม่เคยเห็นการทำงานของพระไตรลักษณ์แจ่มแจ้งก็เพราะว่าจิตเรายังไม่เป็นกลางเรายังเผลอมีอภิชฌาและโทมนัสมีความยินดียินร้ายในกายเวทนาจิตธรรมยังเผลอยินดียินร้ายในขันธ์5ยังเผลอยินดียินร้ายในกายในจิตในรูปในนามอยู่เพราะตราบใดก็ตามเรายังเผลอยินดียินร้ายอยู่ยังมีอยู่ตราบนั้นพระไตรลักษณ์ก็ไม่แจ่มแจ้งแต่ถ้าเมื่อได้คุณเห็นอาการในความยินดีอะไรนะแล้วถอนมันปั๊บพระไตรลักษณ์จะทำงานให้เห็นทันทีเพราะจริงๆพระไตรลักษณ์ทำงานอยู่แล้วมันเหมือนกับความยินดียินร้ายอ่ะมันเหมือนกับคุณเอาปัตเตอร์มาแปะตาไว้อ่ะแล้วละครสัตว์มันก็เล่นของมันอยู่แล้วแต่คุณก็ไม่เคยเห็นละครสัตว์ที่มันเล่นอยู่ดีถ้าวันหนึ่งคุณกระชากปัตเตอร์ออกปั๊บเอ้าคุณก็เห็นเข้าใจอย่างนี้นะว่าในความยินดียินร้ายคือตัวปัตเตอร์ที่บังตาเราก็ทุลีที่มันบังตานั่นแหละ
มันไม่เหมือนตานี้นะไม่ใช่ตานี้นะแต่อาจารย์เปรียบเทียบมาเห็นเหมือนตานี้ก็ได้เหมือนตานี้อาจารย์ก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณหลับตาอยู่ตลอดเวลาคุณจะเห็นอาจารย์ไหมแต่พอคุณลืมตาขึ้นมาปั๊บเอ้าได้ยินแต่เสียงเพิ่งเห็นตัวจริงไปอยู่ไหนมามัวแต่นั่งหลับตาเลยไม่เห็นตัวจริงเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ที่สิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยเห็นมันเพราะว่าเรายังมีอะไรบังอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่พระเจ้าสอนให้เราถอนอภิชฌาและโทมนัสจากอาการแห่งตัวสภาวะธรรมตัวธรรมชาติสี่กองเนี่ยเราให้ถอนความยินดียินร้ายออกจากธรรมชาติสี่กองเนี่ยจึงเป็นการเป็นไปเพื่อให้เห็นความจริงคือเห็นพระไตรลักษณ์เห็นพระไตรลักษณ์ทำงานอย่างชัดเจนจำแจ้ง